ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Farming Simulator 19นะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่องนับออฟ 3D นะครับวันนี้จะพาตัวเจ้าช้าง X-Series นะครับผมคันนี้นะฮะไปโรงงานเกี่ยวข้าวนะครับโอเคนะครับท่านเข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมโอเคนะครับย้ายรถกันเลยนะครับผมไปรุ่นขับนะครับก็จะโหดประมาณนี้นะไปดูงานกันเลยขออนุญาตดูแปลงนะครับจะพาไปเกี่ยวข้าวบาร์ลี่นะครับหมายเลข16แล้วกันนะครับเลี้ยวขวานะครับโอเคเย้สอบไปใจเย็นลูกพี่ใจเย็นถนนค่อนข้างที่จะเล็กมากเลยนะครับไม่ใช่ครับรถเราใหญ่นะชิวเฉียดชิวเฉียดตรงไหนเอ่ยโอ้โหเลยนะครับโอ้โหไปรุ่นรุ่นใจร้อนทางไหนเอ่ยเลข16อ้าวขออนุญาตปรับเวลาสักหน่อยนะครับเพราะว่าข้าวยังเกี่ยวไม่ได้นะครับไปกันเลยอ
ยลงลงซึ่งทันตะวันนะเนี่ยนี่ทันตะวันมันเกี่ยวได้หรือเปล่าไม่แน่ใจคิดว่าน่าจะเกี่ยวได้เดี๋ยวลองซื้อที่แล้วก็เกี่ยวทานตะวันดูเนี่ยอุ้มหมดนะครับนี่นะครับเจ้าช้าง Wi-Fi X Series นะครับโอเคนะครับนี่น้องมาลองเกี่ยวทันตะวันดูเกี่ยวไม่ได้นะครับลองเกี่ยวข้าวนะครับปรับเวลาสักครู่นึงครับรอกันสักครู่นะครับว่าไงว่าไงวัยรุ่นยกไว้ยกไว้ระหว่างรอข้าวสุกนะครับฟังเพลงไปก่อนนะฮะดีเจป้อม 3D นะครับวันนี้นะครับผมระหว่างรอเกี่ยวข้าวนะครับผมอยู่กับดีเจไปก่อนนะครับสุกแล้วนะครับเรามาเกี่ยวข้าวกันต่อนะครับทิ้งไว้ก่อนนะครับจะมันเกินไปนะครับมาผิดช่องนะครับอ้าวลืมซื้อที่นะครับWe'll be right back.
ถูกทางวรยานครับแต่ว่าแรงนี้ติดกันนะครับแรงมันนอกนะครับอยู่กับเจ้าช้างเอ็กซ์ซิรีนะครับคันนี้นะครับเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับจะไม่พลาดโปรโมชั่นใหม่ครอบเครื่องใหม่ครับจะได้เด้งไปที่จอมือถือของน้องๆนี่ครับแรงนะครับผมถ้าลงไปในรุ่น25เลยนะ
ยากปรับเวลาสักก่อนครับจะมืดแล้วครับเย็น5 โมงเย็นเจ้าช้างเอ็กซ์ซิลี่นะครับผมจะเพิ่มรับเสียงมาจากเจ้าช้างโดยไฟตัวธรรมดาก็คือพวกหน้ากากด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเป็นเด็กเป็นเลนนะครับตัวหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ด้านบนนายของช้างนะครับสามตัวนะครับด้านหลังก็จะเป็นเจ้าช้างไวไฟนะครับตัวนี้คือถึงมีร่มซอยคือยังไม่ได้ทำการติดต้นยังไม่ได้ใส่โค้ดนะในช่วงหลังนี้ไม่ค่อยมีเวลาครับงานค่อนข้างเยอะนะครับงานประจำนะเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาลงคลิปใหม่ก็จะมีแจ้งเตือนไปที่มือถือด้วยนะครับที่ได้ถอนใครแล้วก็โปรโมชั่นเรื่องของม็อดนะครับอย่าลืมพลาดโปรโมชั่นนะครับผมโอเคนะครับชมกันต่อนะลงงานไม่เยอะนะครับผมก็แปลนี้น่าจะเต็มอุ้มพอดีนะครับงานเบาๆครับเบาๆเกี่ยวกับเกียร์ระบบครับก็น้องๆที่ติดตามช่องยูทูบก็อย่าลืมไปติดตามเพจด้วยนะครับผมในเพจเนี่ยจะมีข่าวสารเรื่องโปรโมชั่นเยอะกว่าครับกดเพจใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับก็จะมีเพจ Facebook นะครับก็จะมีโปรโมชั่นมีข่าวสารต่างๆนะครับเรียนในภาคนะครับผมโอเคไปไหนเข้ามาเนี่ยนี่ให้คอมเดี่ยวให้นะครับนี่ก็มั่วเลยครับนี่ยังไงดีถอยไปถอยมาเอาอย่างโอ้โหเกี่ยวตรงนี้เลยฮะสนใจสั่งทำม็อดได้นะครับก็ช่วงหลังๆนี้จะไม่ได้ทำขายแยกแล้วนะครับก็ใครที่มีความสนใจนะครับก็สั่งทำก็ได้เลยนะครับโอเ
มีปัญหาเรื่องงานหลุดงานเอาไปขายต่อนะครับอ๋อปัญหาครับก็จะทำรถโชว์อย่างเดียวครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ผมจะเปิดคอร์สสอนนะครับผมสอนทำบอสเบฟฟาร์มิ่งสเวเตอร์19นะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับเริ่มตั้งแต่สร้างโมเดลเลยนะครับผมแล้วก็จนถึงเล่นได้นะครับประมาณนี้ก็ติดตามข่าวสารเพจแม่ละคลิปได้เลยนะถ้าน้องท่านใดสนใจนะครับการสร้างโมเดลครับไม่ใช่แค่ทำลูกเกมได้นะสามารถเอาไปลงในเว็บไซต์ต่างประเทศได้นะครับผมลงขายในเว็บก็ขายได้ทั่วโลกนะครับผมแล้วก็ถ้าใครสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมเดี๋ยวนี้ครับเปิดสอนแน่นอนนะครับรอบนี้ไม่เต็มอุ้มนะครับภารกิจนะครับก็จะเอารถเข้าไปเก็บในบ้านนะครับต้องตั้งลำตั้งลำตรงๆแล้วก็จวดไปเลยนะถ้าโมลีลาทีลิทีลิทนี่ไม่ได้กินนะฮะโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็ฟังเพลงกันก่อนกลับบ้านนะครับWhat?
คุณทุกท่านที่รับชมกันด้วยนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสวัสดีครับ